กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมละทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาสุรศักดิ์ครับท่านผู้ชมเนาะนาสุรศักดิ์หรือว่านาศักดิ์ของเฮาครับ FC เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมา26เขาจังๆครับท่านผู้ชมบ่าวแอมละทงของยื่นข่าวกับบ่พลาดครับติดตามไปฝาก FC ทันทีเนาะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนครับสดๆร้อนๆว่าซั่นครับฝันเห็นผู้เฒ่าข้างบ้านล่ะครับท่านผู้ชมเนาะขี่รถมูไซแหกโค้งตายครับท่านผู้ชมเนาะเลือดอาบหน้าว่าซั่นครับ FC ที่สำคัญนี่ทะเบียนรถนี่สิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะหรือว่าผู้เฒ่าอายุเท่าไหร่สิบอกเลขเด็ดๆงวดวันที่1เมษายนนี่สิเป็น2ตัวหรือ3ตัวครับนาสุรศักดิ์นางถ่าอยู่แค่ข้างบ้านครับไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับสวัสดีครับนาศักดิ์สวัสดีครับนาศักดิ์สวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะนำหาจนเจอครับท่านผู้ชมนาศักดิ์ฟันแม่นครับแนวทางดีๆเด็ดๆงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับเว้าสู่ FC ฟังนะครับนาศักดิ์ฟันแนวใดครับฝันว่าพ่อใหญ่ข้างวัดเราตายนะครับพ่อใหญ่ไม่ครับพ่อใหญ่กินข้างวัดเราตายนะครับครับแล้วเป็นยังจังตายฟันน่ะฟันมาเล่ารถมอไซค์ความครับรถมอไซค์ความมอไซค์ล้มครับถามอายุเราอายุเรา70ปีพอดีนะครับอายุเรา70ปีครับพ่อซ้อเกิด2496ครับ2496ไปถามเราเลยบ่นี่ครับแม่นครับนี่ล่ะคันถ้าฟันเกี่ยวกับเราสิแท่งตัวใดล่ะครับกาว่าแท่งเลยมัก2496กับ70น่ะอยู่แล้วครับ2496กับ70เนาะครับพ่อซ้อ2496ครับพ่อซ้อเกิดเรานะเอาไปตัดเลนเอาครับตัดเลนเอาก็คือ96นะครับ70นี่ครับ96กับ70 24เป็นสิเนาะครับ70 2496ครับพ่อซ้อเกิดเรานะครับบัดนี้ทะเบียนรถอันที่ความนั้นตัวไหนล่ะครับผมบ่ได้เบิ่งครับเสียงรถเราบ่ได้เบิ่งโอ้ยผิดพลาดเนาะเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาอายุเรากับไทยพ่อซ้อเกิดครับสมามมันมาออกพ่อซ้อเกิดอายุส่วนมากฟันแนวนี่ออกพ่อซ้อเกิดกับอายุครับบ่เกี่ยวกับทะเบียนรถแม่นครับผมเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมครับบัดนี้เราตายบ่ตอนเราตายครับรถล้มน่ะเราตายครับครับเราตายผมไม่ถามเรามาเศร้าไปดิถามอยู่หน้าเราปกติเราก็ยังมีชีวิตอยู่ครับครับผมเคยถามว่าอายุจะเท่าอายุ70พ่อซ้อเกิด2496ครับครับผมจำได้เลยครับจำเลยครับโอ้แน่นอนนะครับนาศักดิ์ของเฮาครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าแอมเภอทงอยู่บ้านนาคายครับบ้านนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลครับท่านผู้ชมมาติดตามเพิ่นมีโชคมีลาภงวดเมื่อคันนี้ก็มีโชคจ๊ะๆจังๆว่าซั่นครับครับผมงวดนี้ขอให้มาต่อเนื่องเนาะครับนาศักดิ์เนาะครับครับครับได้ตัวไหนก่อนครับ96กับ70ครับ96กับ70งวดนี้ครับครับงวดที่ผ่านมาถือตัวไหนก่อนถือ26ครับถือ26เนาะครับสุดยอดครับงวดที่ผ่านมาได้26ว่าซั่นนี่ล่ะครับพ่อค้าขายไอติมตัวครับนี่ผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนเพิ่นนะครับเด้อเพิ่นมักสิฟันแม่นเพราะว่าเพิ่นคนโสดครับ FC บ่มีเมียบ่ครับเคยมีเมียมาก่อนบ่บ่เคยครับบ่เคยแค่มีผู้สาวกับของเรียนแต่สมัยของเรียนเคยมีแต่ผู้สาวโอเคทางงานจักเทื่อบ่ครับนี่ล่ะครับมักสิฟันแม่นนี่รถไอติมคู่ชีพเพิ่นนี่ครับท่านผู้ชมบ้านนาคายทะเบียนรถก็มีนะครับทะเบียนรถก็มีบ่ครับทะเบียนตัวใดน้อยนี่ออก500มันสักออกเกิด04บ่ออกออกเมื่อคืนนี่บ่500 04ทะเบียนรถโตนี่ครับเออนี่ๆๆนี่500โอ้ทะเบียนอำนาจตัวแต่ซื้อมาแต่อำนาจซั่นบ่ครับอาจสิมา34ก็ได้เนาะมื้อนี้เนาะ500ครับผมแต่บ่าว04ไปแล้วครับแต่บ่าวแอมตรงนี้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ FC ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับนาศักดิ์ลองเบิ่งครับมีหยังอีกครับคุณน่ะมีบ่มีหยังล่ะครับอันนี้ครับมีซ้ํานี่ครับคือขายไอติมต่อครับสิไปขายไอติมต่อโอ้ขอบคุณหลายครับที่สละเวลามาให้เนาะคันถ้าฝันแนวใดนี่เดี๋ยวบ่าวแอมตรงกับทีมงานสิติดตามไปฝาก FC อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับนาศักดิ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมตรงสิจดตัวเลขไว้ครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมตรงนั่นไม่ได้ครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนาตัวเลขของนาสุรศักดิ์ครับท่านผู้ชมเลขอายุครับ7070ครับท่านผู้ชมหรือว่า070ก็ได้ครับคันถ้าเป็นเลข3ตัวเนาะครับแต่นาสุรศักดิ์มั่นใจครับว่าอายุนี่บ่พลาดครับ
กับพ่อสอเกิดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อสอเกิด2496 2496ครับ FC กระตัดเลนครับท่านผู้ชมเนาะ9669 2442หรือว่า94ก็ได้หรือว่า26ก็ได้เนาะครับ FC นี่ล่ะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก่ะ2626ถูกจังๆครับงวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับนะสุรศักดิ์ของเฮาเนาะครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมระทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีมื้อนี้ครับมื้อนี้ครับบ่าวแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับเงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ